โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นภาพสไปซ์อื่นดูนะแองจอมล็อกตัวนี้มันเป็นภาพสไปซ์อื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปแต่งรูปแต่งอะไรมาก็อยากจะได้เป็นรูปอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติเราเข้าไปดูในตัวโปรเจกต์เราเนี่ยมันก็จะมีเจ้าเบิร์ดที่เป็นเลดเอตัวนี้นะครับลาเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นั่นเองนะฮะก็ตัวเดียวกับที่พี่มีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราจะค้นพบว่าถ้าเข้าไปดูตัวเลนส์ A ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันโดนเก็บไว้อยู่ที่ตัวนี้นะครับเลนส์ A แอนิมตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปเช็คที่ตัวเลนส์ A แอนิมเนี่ยตรงนี้นะฮะที่เป็นเมนเทอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้านกตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกใช้ท่านี้นะครับมาถึงปั๊บก็เรียกใช้ท่านี้เลยซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะโดนเก็บไว้ภายในไฟล์ชื่อตัวนี้ครับเลนส์ A แอนิมตรงนี้นะพอเราไปคลิกปั๊บก็จะค้นพบว่ามันเด้งเหลืองตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเลนส์ A อันนี้ตรงนี้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือถ้าสมมุติจะต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นรูปใหม่นะฮะเป็นรูปใหม่สี่รูปที่ตอนนี้นกมันมี10เฟรมเนาะแล้วก็เออมันไปตกแต่งรูปมาทั้ง4เฟรมแล้วอยากเปลี่ยนแปลงมันใหม่นะครับเราจำเป็นที่จะต้อง copy ตรงนี้ขึ้นใหม่อันนึงนะครับโดยการกด Ctrl D นะฮะเราก็จะได้อันนี้นะครับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะหน้าที่ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะลองไปเปลี่ยนแปลงรูปของไอ้ตัวนี้นะครับแปลงรูปของไอ้ตัวนี้นะก็เดี๋ยวพี่ขอ copy ตัวคอนโทรลเลอร์นี้มาด้วยอีกตัวนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะได้มา2ตัวแล้วนะตัวนึงมันเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรลมีหน้าที่ไว้เลือกว่าจะใช้แอนิเมชันตัวไหนซึ่งมันเลือกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันตอนนี้พี่ copy ทั้งตัว control แล้วก็ตัวเลือก animation นะครับโดยตัว control นั้นพี่ตัดสินใจจากแต่ก่อนเนี่ยมันเรียกใช้ let a anim ใช่ไหมครับพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันไปเรียกใช้ตัวที่พี่เพิ่ง copy ไปก็คือ let a anim 1ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับจะได้ตัวนี้มานะฮะก็จะได้ท่าทางใหม่ในสองตัวนี้มานะครับทั้งตัวควบคุมแล้วก็ตัวบังคับนะครับโอเคก็ส่วนต่อมานะฮะพี่ก็จะจัดการให้จอนกตัวนี้เนี่ยมันไปเรียกใช้แอนิเมชันอีกคอนโทรลเลอร์หนึ่งนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็เดี๋ยวพี่ขอดูพิเคทพี่ใหม่สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่อัดวิดีโอให้แบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ยอมให้ดูพิเคทแล้วนะก็ตัวนี้ก็ได้โอเคก็พอมาถึงในตัวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่มันไปเรียก let a ตัวคอนโทรลเลอร์ let a anim เนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันไปเรียก let a anim 1ครับที่เพิ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับ let a anim 1ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ let a anim 1ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเปลี่ยนไปเรียกคลิปแอนิเมชันเป็น Let A Anime ที่เราดูพิเศษมาทั้งคู่นะครับดังนั้นตอนนี้ Let A ตัวแรกของเราเนี่ยตัวนี้นะฮะที่เราดูพิเศษมาเราเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบังคับควบคุมแอนิเมชันแล้วก็ตัวคลิปแอนิเมชันนะครับเป็นตัวที่เรา copy มาทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ในซีนเนี่ยก็มีตัวนี้ของเรานะฮะแยกมานี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะแล้วก็ไปในแท็บแอนิเมชันนะครับสังเกตว่าถ้าไปแท็บแอนิเมชันเนี่ยเมื่อกี้เราเซตเลือกแอนิเมชันท่าใหม่ไปแล้วถ้าของตัวเก่าเนี่ยนะเดี๋ยวดูของตัวเก่านะครับของตัวเก่ามันจะชื่อว่านี่นะฮะของตัวเก่าตัวเก่ามันจะชื่อว่า Let A Anim เฉยๆนะครับพี่ลบคีย์ตัวนี้ออกเลยจะได้เท่ากันส่วนตัวใหม่นะครับจะสังเกตว่ามันไปเลือกไอ้ตัวที่ let a anim 1ตัวนี้นะซึ่งเป็นตัวที่เราทำขึ้นมาเองนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนแปลงรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะฮะตอนนี้มันมี4เฟรมเนาะพี่ก็ขอเปลี่ยนแปลงรูปภาพตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้อันหนึ่งนะฮะรูปก็นี่อันหนึ่งนี่สมมุติเนาะจริงๆเราก็ใช้เป็นรูปนกอะไรของเราเองก็ได้นะครับที่เราไปแก้ไข Photoshop นะครับ
คิดว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีเฟรมที่สูงนะฮะที่เซตตอนแรกต่อไปแก้ด้วยโอเคตอนนี้โอเคเช็คดูเป็นโรบอทวิ่งเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะฮะพอเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะเอามันมาใช้ในซีนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ดึงในตัวนี้มาเก็บไว้เป็นแอสเซทในโปรเจกต์เรานะครับดีก็เอาไว้ในนี้ละกันรู้สึกมีหลายชื่อมากเลยนะฮะขอลบไปตัวที่ไม่เอาไปโอเคมันจะได้ตัวนี้มานะครับดูอีกทีนะฮะเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดเจนนะครับระหว่างตัวนี่พี่ลบทิ้งไปเลยนะไม่ใช้แล้วนะครับตัวนี้มีหน้าที่แค่เป็นตัวต้นแบบนะครับให้เรานั่งประกอบแค่นั้นเองนะครับพอเราทำตัวต้นแบบ copy save ไว้ในโปรเจกต์เราเรียบร้อยแล้วตัวต้นแบบก็ถึงเวลาโดนลบทิ้งนะฮะนี่ก็จะได้ฟีดแบ็กตัวนี้มานะครับเขียนแล้วลองกด play เล่นพร้อมกันดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโรบอทยังไม่ขึ้นที่นะฮะลบยังบิวดูดูอยู่ไปดูโรบอทนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าเรามุนแล้วกดเพลย์ดูนะฮะมันก็ควรจะใช้ได้เนาะแต่จะเห็นว่าโรบอทมันยังไม่วิ่งนะครับที่โรบอทมันไม่วิ่งเนี่ยก็เพราะว่าแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ลืมติ๊กถูกนะฮะก็ติ๊กถูกไปนะครับมันก็วิ่งตุ๊ด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 นะฮะดูทีนะครับคือวิ่งพอตัวทีฟีดเราไปติ๊กให้เรียบร้อยก่อนติ๊กไปนะครับดีแฟกต์ก็ให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยโอเคตุลุ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 นะครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะ